สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel ของจิ๊บนะคะก็วันนี้นะคะเรามากันหน้าสดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปสวัสดีญาติผู้ใหญ่เนาะวันนี้นะคะที่จะแต่งหน้าก็คือจะเป็นเรียกว่าเชิงแบบสุภาพใสๆนะคะถ้าเราอะแต่งเฉยๆแล้วก็ไม่พูดอะไรอะก็คิดว่ามันก็คงจะไม่สนุกแล้วก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังด้วยแล้วนิทานที่เราจะมาเล่าวันนี้นะคะก็คือคิดมาดีแล้วนะทุกคนให้มันเหมาะกับช่วงปีใหม่อ่ะนั่นก็คือการเล่าเรื่องการกำเนิดมนุษย์แล้วก็ตำนานว่าทำไมผู้หญิงนะคะถึงเป็นจุดกำเนิดของสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างบนโลกนี้คือฟังดูไม่โอเคใช่ไหมทุกคนแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นพวกที่ชอบอ่านตำนานกรีกโรมันมากๆตอนเด็กๆนะแบบประถมอยู่เลยอะคือคนอื่นเขาถืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าดิฉันถือนี่ค่ะหนังสือเล่มเป้งๆอย่างนี้เลยทุกคนไปไหนมาไหนแบบเด็กๆอะไปไหนบ้างอะไปห้างไปสนามเด็กเล่นไปบ้านญาติคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะจะต้องมีหนังสือประมาณแบบเนี้ยเล่มหนาๆอย่างเงี้ยไปอยู่ด้วยทุกที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือมากโดยเฉพาะพวกตำนานกรีกโรมันนะคะมาลองเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังบ้างระหว่างที่แต่งหน้าแต่งตัวพร้อมจะออกไปข้างนอกนะคะก็พร้อมแล้ว let's go เราลงสกินแคร์เรียบร้อยนะคะก็คือมีมอยเจอร์ไรเซอร์วิตามินซีนะคะก็คือเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็ครีมกันแดดเรียบร้อยอันนี้ก็คือลงเป็นเบสเมคอัพนะคะคือเราอะทำฟาวเดชั่นฟรีเมคอัพมาสักปี2ปีแล้วไม่ใช้ฟาวเดชั่นไม่ใช้คุชชั่นไม่ใช้แบบพวก BB ครีมอะไรพวกนี้คือไม่ใช้เลยก็ใช้ครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดที่มันโทนอัพหน่อยนึงอะมาเป็นตัวปรับสีผิวให้แบบสม่ำเสมอนะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องคอนซีลเลอร์ฟรีนะคะเราก็ยังใช้คอนซีลเลอร์แค่แบบบางจุดเพราะอย่างเนี้ยใต้ตาคล้ำมากมัวแต่ดูละครทุกคนมัวแต่ดูซีรีส์คือติดซีรีส์เรื่อง Mr. Queen มากมีใครดูปะมันตลกมากมันเป็นเรื่องแบบผู้ชายเกาหลียุคปัจจุบันแบบย้อนคือวิญญาณอะย้อนกลับไปอยู่ในร่างของพระมเหสียุคโชชอนคือแบบทุกคนมันหามากร่างกายเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าแบบวิญญาณข้างในมันเป็นผู้ชายนางเอกเล่นดีมากคือแบบแค่ท่านั่งอะสมมติอย่างเงี้ยคือนั่งแบบคือนึกว่าผู้ชายมาสิงร่างนางจริงๆทุกคนแนะนำให้ไปดูแบบมันยังไม่จบนะแบบเพิ่ง6ตอนเองตอนเนี้ยแต่ว่าแบบดีมากโอเคกลับมาสู่เรื่องนิทานของเรานะคะกรีกโรมันไปทั่วทุกประเทศแล้วนะคะตอนนี้อะเรามาเริ่มที่คอนซีลเลอร์ก่อนนะคะขอมองตรงนี้หน่อยนะมันจะมีกระจกอยู่ตรงนี้เรามาเริ่มจากการกำเนิดมนุษย์เลยดีกว่าเนาะก็คือตามตำรากรีกโรมันนะคะก็จะมีมหาเทพอยู่องค์หนึ่งชื่อมหาเทพซูสหรือซีอุสหรือเซอุสคืออันเนี้ยอยู่แล้วแต่วิธีการอ่านนะคะของแต่ละคนนะคะแล้วก็ถ้าชื่อภาษาโรมันก็คือชื่อจูปิเตอร์คุ้นๆไหมทุกคนชื่อดาวเลยพวกนี้เขาก็ตั้งชื่อตามเทพเจ้านะคะมหาเทพจูปิเตอร์นะคะก็รู้สึกเบื่อมั้งก็เลยไหนๆก็ไหนๆและอยากให้มีสิ่งมีชีวิตแบบเกิดขึ้นบ้างบนโลกมนุษย์นะคะก็เลยสั่งให้2เทพไททันพี่น้องนะคะชื่อโพรมีเทียสกับเอพิมีเทียสชื่อยาวนิดนึงอ่ะทุกคนโพรมีเทียสกับเอพิมีเทียสนะคะเป็นคนเนรมิตสิ่งสาราสัตว์แล้วก็มนุษย์ขึ้นมานะคะโดยการปั้นขึ้นมาจากดินเอพิมีเทียสอ่ะชื่อของเขานะคะแปลได้ว่าทำก่อนแล้วค่อยคิดทีหลังแล้วก็สมตามชื่อเลยนะคะได้รับคำบัญชานะคะลงมือทันทีเลยค่ะไม่ทันคิดเลยนะปั้นสิ่งสาราสัตว์ขึ้นมามากมายนะคะแล้วก็ให้พวกพรจากพระเจ้าคุณลักษณะเด่นๆทั้งหลายอย่างเช่นความแข็งแรงความว่องไวความสวยงามนู่นนี่นั่นนะคะให้กับเหล่าสิ่งสาราสัตว์หมดเลยกลายเป็นว่าโพรมีเทียสอะที่เป็นพี่ที่ supposed ที่จะต้องปั้นมนุษย์ขึ้นมาก็เลยไม่เหลืออะไรเลยทุกคนเอพิมีเทียสอะแปลว่าทำก่อนแล้วค่อยคิดใช่ไหมโพรมีเทียสอะก็คือคิดก่อนแล้วค่อยทำโพรมีเทียสนะคะก็เลยแบบเอ้ยทำยังไงดีมนุษย์อะไม่มีข้อดีสักอย่างอะทุกคนคือแขนขาก็อ่อนปวกเปียกผิวหนังก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้มีหนองมีหนามมาปกป้องตัวเองถ้าเทียบกันอะเทียบขั้นเลเวลกันอะมนุษย์คือแบบกากสุดอะทุกคนโพรมีเทียสนะคะเขาก็เลยด้วยความที่เป็นคนสร้างมนุษย์อะก็สงสารใช่ไหมมีความรักมนุษย์อะไรพวกนี้ก็สร้างมาเองกับมือปั้นมาเองกับมือนะคะเขาก็เลยทำการขโมยไฟนะคะจากสวงสวรรค์ใช้คำว่าสวงสวรรค์ได้ไหมอะจากที่พวกเทพเจ้าอยู่นะคะพวกเทือกเขาโอลิมปัสอะมาให้มนุษย์การที่มนุษย์มีไฟแล้วก็มีวิชาการช่างมีความรู้เรื่องการช่างนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยโพรมีเทียสเป็นคนขโมยมาให้นะให้สิ่งเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยมนุษย์ให้รอดเข้าใจปะไม่งั้นนะก็คือแพ้สัตว์ทุกตัวเลยไงโพรมีเทียสอะก็วิ่งเอาคบเพลิงอะค่ะแบบไปจุ๊บไปจุดไฟแล้วก็วิ่งแบบหนีกลับลงมาให้มนุษย์ซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนกับต้นกำเนิดของว่าทำไมเวลาเขาเล่น
กีฬาโอลิมปิกอะค่ะพวกงานเปิดตัวโอลิมปิกอะทุกคนเคยดูกันใช่ปะงานเปิดตัวโอลิมปิกอะทำไมต้องมีการวิ่งถือคบไฟอันนั้นอะมันมาจากตำนานที่ว่าโพรมีเธียสอะเป็นคนวิ่งแบบถือคบไฟมาให้โลกมนุษย์นั่นเองสนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมมันเริ่มแบบมันเริ่มมาสามารถรีเลทกับโลกปัจจุบันได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าพวกกีฬาโอลิมปิกเนี่ยทุกคนคือมันเริ่มมาจากยุคกรีกโรมันเลยไงการขโมยไฟอะมันเป็นโทษฐานที่ยิ่งใหญ่มากเลยไงทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้โปรมีเธียสอ่ะก็แบบเคยทำความผิดมาแล้วรอบนึงกับถวยเทพนะคะตอนที่สร้างมนุษย์ขึ้นมามหาเทพซุสก็บอกเนี่ยมนุษย์อ่ะจะมีหน้าที่ในการเหมือนกับว่าบูชาเทพเจ้าส่งของเส้นไหว้โดยการแบบฆ่าสัตว์แล้วก็ส่งของเส้นไหว้ขึ้นไปอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าโปรมีเธียสอ่ะอย่างที่บอกสงสารมนุษย์เขาก็เลยแบบเหมือนกับว่าทำการหลอกมหาเทพซุสนะคะโดยการที่ให้เอาพวกส่วนดีๆอ่ะส่วนเนื้อส่วนอะไรที่แบบคนเขากินกันอ่ะไว้ในถาดนึงแล้วก็แบบปกคลุมด้วยแบบห่อที่แบบดูไม่น่ารับประทานไม่น่ากินเลยพวกเนี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนที่แบบเป็นพวกส่วนกระโหลกเอ้ยศีรษะเอ้ยศีรษะพวกส่วนกระโหลกพวกเขาพวกแบบซี่โครงอะไรที่มันดูใหญ่ๆดูแบบเยอะๆอะไรพวกเนี้ยทุกคนก็คือจะเอาไว้อีกฐานนึงแล้วก็ให้มหาเทพเลือกแล้วมหาเทพท่านก็แบบอันเนี้ยกองเนี้ยกองที่มันดูใหญ่ๆมันดูดีกว่าก็เลยเลือกกองนี้ก็กลายเป็นว่าโดนหลอกเขาอย่างจังเลยเพราะว่าพวกของดีๆมนุษย์อ่ะก็ได้กินหมดเลยไงอย่างพวกเนื้อพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วพวกของที่แบบจริงๆก็คือของเหลือทุกคนก็คือแบบจะได้รับการเส้นไหว้ให้กับถวยเทพซึ่งคนกรีกสมัยก่อนเขาก็ทำอย่างนี้นะคะก็คือพวกโครงกระดูกอะไรพวกเนี้ยที่กินไปแล้วอ่ะถึงจะเอาไปเผาไฟขึ้นไปถวายเทพเจ้าของเขานะคะพูดไปแล้วก็ลืมเนี่ยมัวแต่เล่าก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยโปรมีเธียสอ่ะก็มีความผิด2กระทงเลยไงทุกคนมหาเทพซูสนะคะก็เลยโกรธมากจับโปรมีเธียสอ่ะขึงไว้กับเพื่อแบบภูเขานะคะแล้วก็ให้เหี่ยวใช่เหี่ยวเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพซูสนะทุกคนแบบมาคอยจิกกินไส้เนี่ยมาคอยจิกกินไส้ทุกๆวันทุกๆคืนอ่ะไส้ของเขาก็จะแบบงอกกลับขึ้นมาใหม่ทุกคนแล้วแบบทุกๆเช้าเหี่ยวก็จะกลับมาจิกกินใหม่แบบได้รับความทรมานมากอย่างเงี้ยเป็นหมื่นๆปีนะคะจนกระทั่งมีฮีโร่ชื่อเฮอร์คิวลีสนะคะมาปลดปล่อยเขาซึ่งอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่เฮอร์คิวลีสอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมทุกคนชื่อเหมือนแบบการ์ตูนดิสนีย์ใช่ปะซึ่งอันเนี้ยมาจากตำนานกรีกเหมือนกันไงอ่ะต่อโปรมีเธียสนะคะก็โดนทำโทษไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมโดนขึงไปแล้วฟึบอย่างเงี้ยแต่ว่ามหาเทพซูสก็แบบไม่ได้วะต้นตอของปัญหาทั้งหมดอะมันมาจากมนุษย์นี่นะเพราะว่าการสร้างมนุษย์อะมันเลยแบบทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเขาก็เลยคิดว่าจะต้องลงโทษมนุษย์ด้วยค่ะสมัยก่อนนะคะมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็จะมีแค่ผู้ชายมีผู้ชายมนุษย์ก็จะมีแค่ผู้ชายนะคะแล้วก็จะแบบไม่มีการล้มหายตายจากไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีสงครามไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยก็คือชีวิตอะมีแต่แบบสิ่งดีๆอ่ะมันเรียกว่า golden age หรือ gold age นะคะก็คือยุคทองคำของมนุษย์พอมนุษย์อ่ะสงบแบบมีแต่ความสุขมากเกินไปอ่ะมหาเทพซุสก็แบบไม่ได้แล้วไงเธอแบบจะต้องได้รับการสั่งสอนบ้างอะไรพวกนี้นะโดนขโมยไฟโดนนู่นโดนนี่คือโดนหลอกอ่ะก็เลยโมโหอับอายนะคะเขาก็เลยแบบต้องหาอะไรมาจัดการกับมนุษย์ซึ่งสิ่งที่มหาเทพซุสนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับมนุษย์ผู้ชายเหล่านี้ก็คือมนุษย์ผู้หญิงมนุษย์ผู้หญิงคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นนะคะชื่อแพนดอร่าเนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินเป็นแบรนด์พวกจิวเวลรี่ใช่ไหมคะพวกเครื่องประดับแต่ว่าความจริงแล้วชื่อแพนดอร่าค่ะก็มาจากตำรากรีกโบราณนี่เองนะคะแพนดอร่านะคะถ้าสมมติว่าแปลภาษากรีกนะแปลได้ว่า all gifts หรือว่า all giving ถ้าแปลเป็นไทยอ่ะก็คือเหมือนของขวัญจากถวยเทพอะทุกคนและด้วยความที่เป็นของขวัญจากถวยเทพอะแพนดอร่านะคะก็คือแบบสวยสดงดงามมากใบหน้าฟ้าประทานมันคืออย่างนี้อะทุกคนถวยเทพก็จะให้ของขวัญอย่างเช่นเทพีวีนัสหรืออโฟโรไดต์เทพแห่งความรักกับความงามนะคะก็จะแบบมอบความลุ่มหลงให้กับแพนดอร่าคือใครแบบผู้ชายเห็นก็ต้องแบบหลงไหลในมนุษย์ผู้หญิงอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเทพซูสนะคะก็ได้ให้สิ่งนึงกับแพนดอร่านั่นก็คือเรียกว่า curiosity หรือว่าความอยากรู้อยากเห็นนั่นเองนะคะเทพซูสนะคะส่งแพนดอร่าให้ไปเป็นของขวัญกับเอพิมีเธียสจำได้ไหมเอพิมีเธียสเนี่ยคือพี่น้องกับโพรมีเธียสใช่ไหมจำชื่อได้โพรมีเธียสนะคะในวันแต่งงานอะเทพซูสนะคะก็ได้ให้สิ่งนึงกับแพนดอร่าซึ่งในตำราจริงนะคะเขาบอกว่าเป็นการให้โถเป็นโถหนึ่งเป็นจาร์นะคะแต่ว่าคนที่เขาแปลภาษากรีกอะในยุคโบราณนู้นสมัยก่อนนะคะเขาแปลผิดเขาแปลจากคำว่าโถเป็นคำว่ากล่องหรือ box นั่นเองนะคะคนสมัยนี้นะคะก็เลยอาจจะแบบได้ยินคำว่า Pandora's boxแต่ว่าไม่ใช่ Pandora's Jar ทั้งที่เขาบอกว่าเวอร์ชันจริงๆที่ถูกต้องอ่ะมันคือ Pandora's Jar นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราอ่ะจะเล่าตามเวอร์ชันที่มันแบบโด่งดังก็แล้วกันนะคะซึ่งก็คือ Pandora's Box นั่นเองทุกคนมัวจะพูดขออนุญาตปัดคิ้ว
มัวแต่เล่าอ่ะมันเล่าไปแล้วเราสนุกเองอ่ะต่อนะคะคือแพนดอร่าก็ได้รับของขวัญวันแต่งงานมาเป็นกล่องมหาเทพซูซาค่ะก็ไม่ได้บอกอะไรเลยก็แค่บอกว่าเนี่ยเป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ห้ามเปิดดูนะเขาคิดดูนะคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากๆมี curiosity อยู่ในตัวนะคะจะบอกว่าห้ามเปิดดูนะห้ามเปิดดูหลังจากที่แต่งงานกับเอพิเมติอุสนะคะก็แบบมีลูกชายลูกสาวนู่นนี่นั่นก็คือแบบให้กำเนิดก็เป็นมนุษย์สืบทอดกันมานะคะมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายสืบทอดกันมาแต่อยู่มาวันนึงความรู้สึกในตัวแพนดอร่าเขาก็แบบเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างจากกล่องใบนี้ทำให้รู้สึกว่าอยากจับต้องของใบนี้อยากแบบเอามาเปิดดูจนกระทั่งวันนึงแพนดอร่าก็ทนความอยากรู้อยากเห็นนี้ไม่ไหวทุกคนเขาก็เลยทำอะไรล่ะหยิบกล่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิด Pandora's Box ออกค่ะแล้วทันทีที่เปิด Pandora's Box นะทุกคนพวกของที่มันเรื่องไงชั่วร้ายสิ่งชั่วร้ายต่างๆบนโลกโอ๊ยขอโทษขอหนีบตาไปหนึ่งทุกคนเดี๋ยวจะกลับมาแล้วต่อเพราะว่าพูดไปด้วยหนีบตาไปด้วยเนี่ยมีสิทธิ์แบบตาบอดนะทุกคนหนีบขนตาเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ปัดมาสคาร่านะทุกคนเพราะว่าเราขี้เกียจเราแค่มีเทคนิคในการหนีบทุกคนเทคนิคการหนีบขนตานะคะหนีบอย่างนี้ตึ๊บหมุนออกตึ๊บหมุนเข้าปึ๊บนี่นะคะเห็นไหมทุกคนคือมันจะหนีบได้แบบเห็นไหมอ่ะมันจะหนีบได้แบบฟูอ่ะเป็นเหมือนแบบ frilled neck lizard เราจะมาต่อกันก่อนเลยนะคะปรากฏมันแต่งไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเอาเป็นว่าทันทีที่แพนดอร่านะคะเปิดกล่องออกมานะพวกสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยในปัจจุบันก็คือพวยพุ่งออกมาจากกล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บตายความเจ็บปวดภัยพิบัติต่างๆอุบัติเหตุสงครามนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะคะก็พวยพุ่งออกมาจากกล่องก็คือเขาอ่ะกำลังจะบอกว่าตามตำนานกรีกโรมันอ่ะพอผู้หญิงคนนึงเปิดกล่องอ่ะโลกก็เลยเผชิญกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายแหละนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างบนผู้หญิงเลยเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความที่ทันทีที่เปิดกล่องนะคะพวกเนี้ยมันแพร่กระจายออกมามันก็ปกคลุมไปทั่วโลกแล้วก็ไม่สามารถเอากลับเข้าไปในกล่องได้แพนดอร่าตกใจมากนะคะก็เลยรีบปิดกล่องฟึบลงมานะคะมันก็มีสิ่งนึงที่แบบยังเหลืออยู่ในกล่องทุกคนและสิ่งนั้นนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าโฮปหรือว่าความหวังนั่นเองค่ะนะน่ารักไหมทุกคนคือบางตำราเขาก็บอกว่าแบบปิดกล่องแล้วแบบขังแบบสิ่งเนี้ยไว้อยู่ในกล่องนะคะแต่บางตำราเขาบอกว่าพอมาเปิดกล่องทีหลังอ่ะก็พบแบบเป็นเหมือนแสงไฟริบๆๆๆๆที่ค่อยแบบริบๆหรอกระพริบนะคะค่อยๆลอยขึ้นมาจากกล่องแต่ว่าไม่ว่าตำราไหนคือเขาก็บอกว่ามันก็คือสิ่งที่เรียกว่าโฮปหรือว่าความหวังนะคะเพราะเขาอ่ะอยากจะบอกว่ามนุษย์อ่ะต่อให้ต้องเผชิญกับสิ่งที่แบบโหดร้ายแค่ไหนลำบากแค่ไหนนู่นนั่นแค่ไหนอะไรพวกเนี้ยแต่อย่างนึงที่มนุษย์อ่ะขาดไม่ได้แล้วก็จะมีติดตัวไว้เสมอนั่นก็คือความหวังนั่นเองนะคะทุกคนขอโทษด้วยนะคะคือต้องรีบตัดจบเพราะว่าเมื่อตะกี้มีคนวิ่งขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็เลยแบบรีบทำผมนะคะแล้วก็ทำได้แบบโลกๆได้นะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะต้องรีบไปนะคะแต่ว่าเหตุผลที่เอาเรื่องนี้มาเล่านะคะเพราะว่าอย่างคนกรีกอ่ะเขาก็บอกว่าชีวิตคนเรานะคะแบบโชคชะตาไม่ว่าจะเจอสิ่งที่เลวร้ายแค่ไหนโหดร้ายขนาดไหนขอแค่เรายังมีความหวังเหลืออยู่มันก็จะแบบยังมีแรงสู้ต่อไปก็ยังมีแรงที่จะไปต่อได้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่อง Pandora's Box อะค่ะมันเป็นเรื่องที่เราอยากเอามาเล่าเป็นเรื่องแรกนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์แล้วเรายังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะเราเชื่อว่าแบบปีที่ผ่านมาไม่มีใครที่แบบไม่เจอผลกระทบของโควิด-19 นะคะอยากให้ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความหวังปีที่เต็มไปด้วยโฮปนะคะดังเช่นสิ่งที่เหลืออยู่ใน Pandora's Box นะคะทุกคนชอบไหมอ่ะมันสนุกหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าเราเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันสนุกหรือเปล่าแต่ว่าชอบเล่าไงชอบเล่าที่เราอ่ะอยากเอาเรื่องสไตล์เนี้ยค่ะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเรารู้เรื่องราวรู้เรื่องสตอรี่อะไรพวกเนี้ยทุกอย่างมันดูแบบมันเหมือนมีความหมายมันดูมีความสนุกมากขึ้นนะทุกคนสมมติว่าแบบเราเดินตามร้านแล้วไปเจอร้านแพนดอร่าอะไรพวกเนี้ยเราก็อาจจะมองแค่ว่าเอ้ยมันก็เป็นร้านขายเครื่องประดับร้านหนึ่งแต่ว่าถ้าเรารู้จักเรื่องราวของเขาเราก็จะแบบเอ้ยความจริงแพนดอร่านะชื่อมาจากนี้อย่างนี้นะผู้หญิงที่แบบ
มาเปิดกล่องนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบทำให้ชีวิตมันดูมีสีสันขึ้นไปอีกแบบนะคะขอให้ปีนี้นะคะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความหวังนะคะดังเช่นสิ่งที่เหลืออยู่ใน Pandora's Box นะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบาย